ยังไม่มีไม่มียังไม่ได้ไม่ได้นี่คิดแบบขาดทุนนะครับไม่เอากำไรเลย20ล้านอ่ะประเทศไทยมี64นะแดงจัดชัดเจนนะ20อ่ะนี่คิดจริงๆมันเกินครึ่งนะไม่เชื่อลองดูกันผลการเลือกตั้งก็ได้แต่นี่ผมคิดเกรงใจอ่ะคิดแบบช่วงโปรโมชั่นเลยเซลก็20ล้าน20ล้านคืนนี้ออกมาเนี่ยเอาละผมตีให้ว่าเต็มที่ 200,000 เอาใหญ่มากใหญ่มากมากเดี๋ยวมากเครียดเอาว่ามา 200,000 200,000 จาก20ล้านเพียงแค่ 1% เท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจไหมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเข้าใจไหมอนุพงศ์ปอจินดาคุณเข้าใจไหมประยุทธ์จันโอชาคุณเข้าใจไหมคนในประเทศชาวบ้านเข้าใจไหมฮะทีนี้ถ้าข้าตาย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 ก็คือ1% พอค่าหมด 1% ไอ้ 99% ที่เหลือนี่มันจะปล่อยอภิสิทธิ์รอดไปได้ยังไงคุณคิดตั้งไหมการค่า 1% ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการสยบ 99% ตรงกันข้ามค่า 1% เท่ากับท่านปลุกศัตรูขึ้นมาอีก 99%ยังไงจะรอดไปได้ยังไงพี่น้องที่เคารพครับบ้านผมเนี่ยมีแกงพุงปลาปากใต้แกงพุงปลานะครับไม่ใช่แกงไตปลาเพราะว่าที่เขามาแกงนี่เป็นพุงไม่ใช่ไตครับแกงพุงปลาบ้านผมเนี่ยเวลาเขาแกงเนี่ยครับไอ้พืชผักที่เขาใส่นี่ก็มีฟักทองฟักทองในบ้านผมเรียกน้ำเต้าส่วนน้ำเต้าก็เรียกน้ำเต้านั่นแหละครับเรียกเหมือนกันได้คนใต้ไม่มีสองมาตรฐานครับเมื่อเราเรียกฟักทองว่าน้ำเต้าเราก็ต้องเรียกน้ำเต้าว่าน้ำเต้าไม่ให้สองมาตรฐานครับไม่เหมือนคนในรัฐบาลนี้ครับปิดถนนเรียกว่าผู้ต้องหาปิดสนามบินเรียกผู้ก่อการดีอันนี้สองมาตรฐานทีนี้กลับมาเรื่องแกงพุงปลาครับแกงพุงปลาบ้านผมเนี่ยถ้ากินให้อร่อยเนี่ยเขาจะตัดหัวมันหรือน้ำเต้าเนี่ยใส่ลงในข้าวแล้วก็มีเนื้อปลาปิ้งปลาย่างปนลงไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วเวลากินเนี่ยเขาจะกินกับมือคลุกครับคลุกคลุกเวลาเราคลุกข้าวกับแกงพุงปลาที่มีน้ำเต้ากับหัวมันเนี่ยบ้านผมเนี่ยนะฮะไอ้คำว่าอย่างเงี้ยฮะขยำหรือคลุกเนี่ยบ้านผมเรียกยำยำยำการยำแกงพุงปลาที่มีน้ำเต้าหรือหัวมันเนี่ยไม่ว่าเราจะยำอย่างไรเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมน้ำเต้าหรือแกงพุงปลาให้อยู่ในอุ้งมือได้เรายำยังไงน้ำเต้ากับแกงพุงปลามันก็จะปลิ้นออกทางซอกนิ้วครับภาษาเทคนิคของทางใต้เลยเขาเรียกบอกว่ายำแล้วก็เพ็ดเพ็ดออกทางหวางมือครับนี่นี่นี่ปะนี้มันจะลอดออกกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงการต่อสู้กับระบอบอำนาจก็เหมือนกับพุงปลาโทษเหมือนกับน้ำเต้าในแกงพุงปลาครับคือไม่ว่าจะหยำอย่างไรก็เล็ดลอดออกทางง่ามมือได้ครับไม่มีทางเอาอยู่กันได้ออกไหมครับไม่มีทางพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่ว่าท่านจะหยำคนเสื้อแดงอย่างไรคนเสื้อแดงก็จะเล็ดลอดออกทางหวางมือครับไม่มีทางเอาอยู่ตรงกันข้ามสภาพเวลานี้ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ย
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เหมือนน้ำเต้าในแกงพุงปลาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีสภาพเหมือนแป้งขนมปังหยำแล้วก็ติดอยู่ในอุ้งมือเลยครับแป้งขนมปังรูปอะไรก็ได้ในที่นี้คนเสื้อแดงจะปั้นอภิสิทธิ์เป็นรูปคนตายครับตายแน่อยู่แล้วไม่รอดนะครับปัญหาก็คือว่าอนุพงษ์เผ่าจินดาประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณท่านเลือกที่จะเป็นอะไรท่านเลือกที่จะเป็นน้ำเต้าในแกงพุงปลาหรือเป็นแป้งขนมปังที่คนเสื้อแดงจะกำรวมไว้กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องตัดสินใจครับผมมีเวลาให้แกพรุ่งนี้เช้าเพราะพรุ่งนี้ผมเคลื่อนทัพใหญ่ผมจะไปไหนเรื่องของผมผมจะทำอะไรเรื่องของผมเอาแล้วถ้าผมไม่บอกเลยคุณจะเตรียมตัวรับมือยังไงอันนั้นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมอ่ะ